กลับมาต่อกันในช่วงยามเย็นอย่างนี้นะกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยมาเล่นนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองในช่วงรอบบ่ายนะมันบอกว่าให้เราไปหากุญแจแต่มันไม่ได้บอกเรานะว่ากุญแจต้องไปหาที่ไหนแต่ว่ากุญแจนี่เป็นของไอ้พวกอะไรนะกาแล็กติกกาแล็กติกมันมีอยู่ตรงนี้นี่นายซ่อนอะไรไว้บ้างเนี่ยเฮ้ยพูดว่าซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าเข้ามาได้เฉยเลยเฮ้ยมึงทำอะไรมาหยุดเถียงได้แล้วส่งสวิตฮันนี่มาน้ำผึ้งแสนอร่อยเราต้องการน้ำผึ้งมึงต้องการน้ำผึ้งเหรอทำไมฟังดูเป็นอะไรที่แบบก็ก่อยจังวะเข้าใจไหมเราจะเอาไปอ๋อมันเอาไปดึงดูดโปเกมอนอ๋อก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับเฮ้ยไอเด็กนี่มันมาแอบดูเราทำชั่วเอาไงดีวะเราตบสั่งสอนมันดีไหมได้ตบสั่งสอนเหรอมาดิตบมาตบกลับไม่ก่อนตบมันแล้วมันจะได้เงียบแน่ใจนะว่าจะตบฉันน่ะฉันมีทั้ง6ตัวเลยนะเว้ยอ้าวไม่ได้มาแพ็คคู่อ่ะมาคนเดียวอ่ะเฮ้ยโอ้โหส่งหนอนมาสู้กูงี้สู้ไม่ได้หรอกนี่มีเพนกวินหน้าตาน่าเกลียดเฮ้ยโอ้ถ้าจิกนี่โคตรแรงเหรอจิกหนอนเลยถูกต้องเลยป้า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 ตายเลยครับหนอนว่าอ้าอย่าแดกฉันไม่ใช่อย่ากินฉันโอ้แย่จริงฉันต้องไปแล้วแพ้แล้วมามีคนเหรอมาแทนที่จะสู้พร้อมกัน2คนและอุตส่าห์จัดไว้นะให้มันสู้ได้2คนพร้อมกันมีตัวเดียวเหรอสู้ไม่ได้หรอกยกเว้นมันเลเวล30ซูแบทออกมาเลยซูแบทซูแบทนายโดนตบปั๊มแน่นอนไหนเอาละพอแค่นี้แหละพอแกไปซะหยุดรังแกคนแก่ข้างหลังได้แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันลืมอะไรบางอย่างไว้นะนี่มันกุญแจนี่นะอ้าวนายเอาไปเถอะกุญแจเนี่ยเอาผ่านเถยเลยเงี้ยมันจะเอาน้ำผึ้งไปอ่ะเพราะงั้นน่ะฉันแบบเอาน้ำผึ้งให้นายแทนดีไหมเฮ้ยให้โถน้ำผึ้งจริงๆด้วยอ่ะว้าวเอามาแอทแทรคโปเกมอนเหรอวิ่งในสวนดอกไม้จะได้เอ้ยมีบ้านสวยๆด้วยดีนะยังไม่กลับขอเข้าไปหน่อยดิเมียเทมฉันได้กุญแจแล้วฉันพร้อมจะผ่านเนื้อเรื่องต่อไปฉันได้กุญแจมานายจะใช้กุญแจไม้ไขสิเปิดประตูได้แล้วเข้าไปเลยไม่รู้ว่ามีอะไรต้อนรับเราอยู่ฮะไปเอากุญแจมาจากไหนอะประตูนี่มันช่างไร้ประโยชน์จริงๆฉันไม่สามารถกันนายไว้ได้ด้วยซ้ำแย่จริงๆเลยฉันจะต้องรีบไปเรียกหัวหน้าได้ไปเรียกหัวหน้ามาไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งไปทางซ้ายแล้วต้องวิ่งไปทางขวาเผื่อมีไอเทมนี่ไงสุดยอดจริงๆครับเอาไม่มีหรอกดน้ำก็ไม่ได้อะโหเซ็งว่ะอุตส่าห์สร้างสรรค์เฮ้ยนายสุดทางแล้วเว้ยมาสู้กันเฮ้ยไม่กลัวฉันเหรอเจ้าทีมกาแล็กติกส่งแคสคูนออกมาแคสคูนโง่ๆสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันมีนกเพนกวินหน้าตาน่าเกลียดอยู่นายเรากำลังเก็บพลังงานไฟฟ้านั่นคือหน้าที่ของเราเอ้ยเราใช้มอนเตอร์เอ้ยโปเกมอนไฟฟ้าได้หรือเปล่ามามี2ตัวหนอนเหรอหนอนโดนจิกทีเดียวตายนะจะบอกให้ไปเลยที่รักสู้มันเอาตัวอื่นมาเล่นบ้างเดี๋ยวจะเบื่อหน้าไอ้นกเพนกวินจริงๆก็แบบว่าทำไมนกเพนกวินมันถึงได้แบบเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เท่เลยสวับเอานกมาเล่นหน่อยนกโชว์ศักยภาพดิเฮ้ย
ท้าต่อยอ่ะคอมมานเดอร์น่ารักจังเลยอ่ะชอบฉันรักเธอฉันจะสร้างโลกที่ดีกว่านี้ไงล่ะแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าเราทำอะไรอยู่พวกที่ไม่เข้าใจอ่ะช่างน่าสงสารจริงๆเรามาสู้กันแล้วค่อยตัดสินดีกว่าว่าใครเป็นฝ่ายถูกถ้าฉันชนะแกไปให้พ้นๆหน้าถ้าแกชนะเราจะไปโอ้มั่นใจมากเหรอมึงเฮ้ยตัวจีเท่ๆด้วยมั่นใจมากเหรอแต่เธอน่าจะเป็นคนพิเศษแหละเธอมันผมไม่เหมือนชาวบ้านเขาเฮ้ยจุ๊บออกไปสู้แบทโอ้ยสู้แบทสู้กูไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูพลังนกเฮ้ยสตาร์วอร์เรียเอ้ยสตาร์วีสู้มันเฮ้ยต่างฝ่ายต่างมีพลังป้องกันกันว่ะเฮ้ยวิงแอคแท็กโจมตีมันเลยใช้ปีกตีมันโอ้โหเกือบตายถ้ายูเทิร์นคืออะไรอ่ะอู้คืออะไรครับไม่ได้ประโยชน์เลยเอาตีเสร็จกลับบ้านเฉยเลยเอาตัวใหม่ออกมาแทนเฮ้ยนี่มันร่างสองของไอ้ตัวเมื่อกี้แน่เลยไอ้แมวเหมียวเป็นไงล่ะโปเกมอนฉันน่ารักใช่ไหมโอ้กูเริ่มไม่อยากได้ตัวสตาร์เหนียวแล้วเฮ้ยมันเฟกเอาอ๋อมันตีแล้วก็มันก็หนีขยับไม่ได้โอ้โหโคตรขี้โกงอ่ะควรเนาะอ๋อตื้อดึงตื้อดึงตื้อดึงโอ้ยยังแล้วไม่หนาโอ้ยมันไม่ตายมันหนานุ่มถึงเวลาที่ต้องเอาตัวอื่นมาช่วยหน่อยลูซิโอหลังจากที่ได้นายมายังไม่ได้ลองใช้เลยสู้มันช่วยหน่อยเออร่างสองสู้มันเฮ้ยตัวใหญ่เท่ากันเลยเว้ยสู้ได้สบายเฮ้ยลดโจมตีได้ด้วยว่ะควรเนาะเฮ้ยเออโอ้โหโคตรแรงคิดที่เข้าอ๋อชิบหายแล้วกัดมันกัดมันเลยกัดมันที่ไม่ใช่กัดมันนะโอ้โหกัดเนี่ยโอ้ยมันจะทำอะไรอ่ะมีไอเทมด้วยเหรอมึงที่โกงจังหวะใช้โอรันเบอร์รี่ด้วยเหรอนี่เป็นการต่อสู้ที่แท้จริงดีวะเนี่ยเฮ้ยช็อตมันขโมยอะไรเออโอ้ยตื้อดึงตื้อดึงตื้อดึงช็อตมันปังไม่ได้มันหนานุ่มว่ะโหสองตัวสู้ไม่ได้เลยถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะต้องเป็นหน้าที่ของที่รักแล้วแหละที่รักออกมาสู้มันไอ้ชิงมึงไม่มีประโยชน์เลยเฮ้ยโอ้ยโดนขโมยของอีกแล้วเหรอไม่มีของให้ขโมยเว้ยโดนท่ากงเล็บเหล็กไปขวนมาเหรอขวนมาขวนกลับแล้วเว้ยเฮ้ยนี่นะเฮ้ยไม่แรงเลยอ่ะจิกมันจิกมันจิกหน้าโง่ๆของมันเนี่ยโอ้ยจิกมันแพ้ไปซะเรียบร้อยแกเหลือแต่ซูแบทโง่ๆแล้วซูแบทแพ้แน่นอนโอ้450เลยวะโคตรเยอะดึดดึงสุดยอดจริงซูแบทออกมามึงตายเดี๋ยวยิงทีเดียวเนี่ยเอาปากติดกันเฮ้ยซูแบทนายจงตายด้วยท่าจิกของฉันจิกจิกวายเรียบร้อยแล้วซูแบทตายเกือบแพ้ชนะคอมมานเดอร์มาได้แล้วผู้การมาฉันแพ้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเอาไป 1,500 ให้แค่ 1,500 เองเหรอขอเยอะๆหน่อยว่าแพ้ซะแล้วเอาเถอะฉันก็ว่ามันสนุกดีนะเราได้สู้กันเนี่ยโอเคฉันจะไปละตามที่เราตกลงกันเฮ้ยทีมกาแล็กติกมันรวบรวมโปเกมอนเพื่อสร้างพลังงานบางอย่างจะสร้างจักรวาลใหม่มันบอกไว้อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นพวกเมากาวเลยแต่ว่ามันพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องสักอย่างขอบใจมากนะที่มาช่วยฉันอ่ะฉันจะได้กลับไปเจอลูกสาวฉันแล้วซับซึ้งนะเนี่ยป้า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 ทำไมตัวเหม็นอย่างนี้ไปอาบน้ำโอ้ขอโทษนะ
โดนใช้ทำงานแบบไม่มีวันหยุดหย่อนเลยอะทำงานมาเป็นเดือนๆแล้วน้ำไม่ได้อาบขอบใจมากนะว่าแต่ช่วยฉีดน้ำให้ฉันอาบน้ำหน่อยได้ไหมอ้าวเรียบร้อยว่ะจบภารกิจสุดยอดจริงๆเฮ้ยเราก็น่าจะตามไปได้แล้วเด็ดเพราะว่าเราเคลียร์ทางแล้วใช่ป่ะเย้แต่ว่าคือน้องนกเราไม่ค่อยเก่งเลยเว้ยไม่เป็นไรลองใช้ดูก่อนมันจะมีทางที่มันขวางไว้คือทางไหนทางนี้อ๋อนี่ไงฮะไม่ขวางแล้วเย่เฮ้ยต้นไม้เนี่ยมีต้นอะไรเด็กน้อยมันมีน้ำผึ้งเหรอไม่มีน้ำผึ้งเนี่ยเอ้าตึง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 สู้ฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยขันยุกยิกยุกยิกบิดูบรู้สึกยุกยิกยุกยิกโอ้โหโอ้โหมึงพัฒนาลงว่ะโอ้บิดูบกลายเป็นบิบเรลโอ้โนคอมเมนต์ว่ะมันไม่น่ารักเท่าไหร่เออมันก็แบบว่าถ้าอาจจะดูตลกนะแต่ก็ว่ายน้ำได้รวดเร็วเหมือนกับพวกบีเวอร์ทั่วไปเลยโอ้ยิงน้ำได้ด้วยเหรอมันเป็นธาตุอะไรกันแน่เนี่ยโอ้ทำได้เยอะไม่ธรรมดานี่หว่าไปเฮ้ยจุ๊บมาสู้กันโอ้โหแล้วมึงต้องกางขาสู้กูขนาดนี้มึงไม่เมื่อยเหรอเมื่อไหร่ถึงยิม2เนี่ยอีกไกลไหมเฮ้ยนี่มันร่างแรกของฉันนี่นะจงดูไว้จงดูไว้ว่าร่าง2น่าเกลียดขนาดนี้บ้านนี้มีอะไรเข้าไปดูสิเอ๊ะนี่มันอะไรนะเราจะไปป่าอะไรใช่ไหมเฮ้ยพักได้ด้วยเหรอขอบคุณมากเลยอยู่ดีก็มานอนบ้านคนอื่นได้ด้วยเยี่ยมจริงๆโลกแห่งโปเกมอนนี่ช่างแบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ขอบคุณมากเลยนะที่ให้นอนเนี่ยมึงเอาเตียงวางไว้ในบ้านให้นอนนี้เหรอโอ้ว้าวนี่คืออะไรเฮ้ยนายเป็นใครเธอเป็นใครสวัสดีฉันชื่อเชริลแล้วเธอชื่ออะไรอ๋อเธอชื่อซูมี่เหรอยินดีที่ได้รู้จักนะมีอะไรขอร้องหน่อยได้ไหมฉันจะผ่านฉันจะอยากผ่านป่านนี้ไปอ่ะแต่ฉันไปคนเดียวไม่ไหวฉันกลัวเห็นว่ามีกลุ่มคนจากทีมกาแล็กติกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาแถวเนี้ยมันแบบฉันกลัวทำไงดีอ๋อเราจะพาเชอร์รี่ไปเหรอได้เลยช่วยไงเหรอช่วยพาไปอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวดูได้อ่านกันโหดับเบิ้ลอีกแล้วเหรอมาเราอะชอบหาเรื่องต่อยตีไปทั่วเข้าใจละฉันจะต่อยนายด้วยโปเกมอนเฮ้ยโอ้มีพลังจิตด้วยนะเตะโปเกมอนด้วยลูกบอลลอยอยู่ในอากาศโอ้โหมันเก่งกว่าโปเกมอนอีกอะมาเฮ้ยขวนมันขวนมันเลยเฮ้ย energy ball เหรออ้าโอ้โห super effective ฆ่ามันเลยเออเก็บมันไว้หนึ่งเออระวังมันจะฆ่ากูไหมเนี่ยมันโหดมากมันดุอีกแล้วเ
อย่ายิงกูโอ้ยตายเลยที่รักเป็นลมว้าวโอ้ my god แรงมากครับอันนี้แม่มีท่าโจมตีแท็กเกิลเฮ้ยลูกซิโอออกไปลองสู้มันดิช็อตมันเลยให้มันชาให้มันซ่าเฮ้ยกัดทีเดียวตายเลยกัดมันโอ้ยเอเนอร์จีบอลเหรอดีนะตีเพื่อนกูสบายเลยนี่แน่กัดทีเดียวตายเป็นไงล่ะสำหรับหน้ายั่วกูดีนะชนะแล้วฮะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะชนะพวกเราได้อะสุดยอดไปเลยนะได้1,560บาทเองอะเราทำท่าเดียวกันได้นะโยนมาเฮ้ยมีตัวใหม่ด้วยตัวขวาคืออะไรมันลอยอยู่ในอากาศได้ไงเป็นยิงมันต้องห้อยใช่ไหมฆ่าตัวฆ่านอนก่อนมันคือแบบว่าเหมือนแบบห้อยไอ้สายเนี่ยชื่อว่าอะไรนะห้อยใหญ่ลงมาใช่ไหมแต่มันไม่มีต้นไม้ตรงนั้นแกห้อยจากอะไรอ่ะแกห้อยจากเทวดาท้องฟ้าในอากาศเหรอสวิตคิสเราทำให้ตัวเองมึนงงคืออะไรอ่ะตีตัวเองเหรอเพื่อนออกด้วยเหรอโอ้โหเก่งว่ะตีมันเบาๆไหนลองจับมันได้ไหมอ้อลองเธออดทนหน่อยนะฉันจะลองจับมันดูมันเสียเลือดไปหน่อยหนึ่งแล้วโยนโถได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้เลยเย่ได้ตัวใหม่แล้วเฮ้ยได้ตัวใหม่มาท้าเป็นรูปน่ารักน่ารักพอมันรู้สึกถึงอันตรายมันก็จะทำกระดิกหูขึ้นแล้วก็ในคืนที่หนาวเนี่ยมันก็จะเอาหัวมุดเข้าไปในขนนุ่มๆของมันได้จริงเหรอแล้วก็นี่อะไรอ่ะต้นไม้มันหน้าตาเหมือนจะตัดได้อ๋อมันต้องใช้ท่าตัดเราไม่มีท่าตัดอ้าวผ่านมาแล้วนี่ไงนั่นทางออกนี่นะดีใจจังเลยไม่นึกเลยว่าจะผ่านมาได้นะขอบคุณมากนะซูมี่แยกย้ายแล้วเหรอโอ้เราผ่านมาถึงไหนนี่อ๋อแสดงว่ามาทางนี้ถูกแล้วเราต้องมาทางที่แบบมีคนช่วยมากับเราเอ้าท้าต่อยอีกละหูหกตัวมึงเอาคอยกินมาสู้6ตัวแล้วก็เนี่ยตายนะช็อตไฟฟ้าทีเดียวถึงขั้นเป็นลมเลยนะกระเดวกระเดวกระเดวรู้สึกผิดไงไม่รู้อ่ะพี่แก้วเหรอ6ตัวนี่คือเอาจริงเลยพี่แก้วแค่เล่นตลกกับฉันเหรอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นเหรอหายไปปะรู้สึกเหมือนโดนยั่วเลยการต่อสู้ครั้งนี้แล้วนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยรถจักรยานอยากได้1คันขอซื้อจักรยานหน่อยครับ
เอาไม่มีคนขายอ่ะผู้จัดการไปหาทีมกาแล็กติกแล้วก็ยังไม่กลับมาเลยโอ้จักรยานน่ะอยากได้แต่งได้เปล่าจักรยานไหนทีมกาแล็กติกนายเอาผู้จัดการขึ้นมาเฮ้ยนี่ยิมนี่นะเอาได้เปล่าเฮ้ยว่าไงอยากจะเป็นแชมป์เหรอยิมลีดเดอร์เขาเป็นไทพืชนะไทพืชเนี่ยไม่ชอบไฟเลยโอ้โหมึงปลูกต้นไม้แล้วก็มีแสงแดดในนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวมารู้สึกว่าจะเสียเปรียบนะมันเป็นธาตุพืชแล้วเรามีแต่ธาตุน้ำเนี่ยอันนี้คืออะไรวะมีจักรยานทุกบ้านเลยขโมยคันหนึ่งได้ไหม Nope เฮ้ยให้เทมเฉยเลยเอาไปทำอะไรอ่ะเฉยตอนลงไปใต้ดินหนอเอาพาไปสอนด้วยเหรอไปใต้ดินนะต้องใช้ในถ้ำอย่างเงี้ยเฮ้ยกดแล้วมันลงใต้ดินเอ๊ะมาครั้งแรกเหรอเนี่ยนี่คือซินโนอันเดอร์กราวด์นะถ้ำเนี้ยมันอยู่ใต้เมืองซินโนที่นี่มันทำไมเหรอมันอธิบายยากแต่ว่ามีหลายอย่างเลยนะเธอมาขุดฟอสซิลสมบัติอะไรได้ด้วยโอ้น่าตื่นเต้นไปเถอะเอาแล้วมึงบินขึ้นได้ไงเนี่ยอยู่ไหนก็อยู่เนี้ยเหรอนี่คืออะไรอ่ะเครื่องหมายคำถามเฮ้ยคือยังไงอ่ะนายเอ้าสู้เฉยเฮ้ยทำไมท่าทางนายดุร้ายจังนายคือร่างสองใช่ไหมเนี่ยลองตีมันดิไม่โดนเหรอไม่เป็นไรเลยเหรอเฮ้ยกัดกัดกัดดูดิกัดได้ไหมเฮ้ยกับเขี้ยโอ้ไม่แรงเลยจะตายแล้วร้ายกาจจังวะพี่รักเอามาสู้มันหน่อยโอ้โหโหดอ่ะมันใต้ดินนี่มันคืออะไรเนี่ยทำไมโหดโอ้โหมาเลยฟันมันเด้ไม่นะไม่เข้าไม่เข้าครับโอ้ยกินน้ำเลยกูเหรอเออไม่เข้าเหมือนกันไม่เข้าแต่เจ็บกว่าเฮ้ยลองดูดิเข้าไหมเข้านิดเดียวเองมึงจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วฉีดน้ำดูดิยิงมั่วไปเรื่อยเออเอาแรงสุดเฉยจะรีคัพเวอร์อะไรอย่ารีคัพเวอร์โอ้ไอ้ขี้กองฉีดน้ำหัวมันใช้ท่าอะไรไม่รู้ฉีดน้ำเมื่อกี้เออจบไปจมไปตายไป
โห EXP 5,000 ได้ไหมโห300เลยไว้อย่างโหดโอ้แทบตายแถวนี้ทำไมมันดุจังเลยวะกลับก่อนได้ไหมไอ้เคเทมได้ไหมกลับไม่ได้เหรอหายแล้วโอ้ยอย่าแล้วมันวิ่งเข้าใส่ด้วยนะว่าแต่ขึ้นยังไงครับขึ้นจากใต้ดินเนี่ยทำยังไงอยู่ดีๆมันก็ส่งมาใต้ดินยาฆ่ากูกลับก่อนเลยเฮ้ยอย่างนี้สู้ไม่ได้นะไม่ไหวนะจะบอกให้อาการหนักและงานนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคงจะต้องแบบว่าเซฟได้ป่ะเซฟก่อนเซฟโอ้โหโหดมากอ่ะแล้วเดี๋ยวไว้มาเล่นให้ดูต่อนะเดี๋ยวขอไปอ่านก่อนนะว่าอันนี้มันคืออะไรอยู่ดีๆมันก็ส่งลงมาแล้วก็มันไม่ให้เรากลับขึ้นไปด้วยนะมันใจร้ายจังเลยวะบ้าไปแล้วแล้วแบบมันอยู่ดีโปเกมอนในนี้ก็โหดขึ้นแบบคนละเรื่องเลยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะพักผ่อนนิดนึงลาก่อย